นี้มีเรื่องราวแปลกๆนะเหตุการณ์แปลกๆที่มันเกิดขึ้นกับช่างซ่อมรถคนหนึ่งนะฮะแล้วมันเกี่ยวกับความหลอนไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนี่มันเกี่ยวกับช่างซ่อมรถหรือเกี่ยวกับผู้ประกันไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยนี่พอต้องแบบเราต้องบอกไม่เล่นด้วยแล้วจะไล่ไปเลยไปเลยฮะบอกใครอ่ะใช่คือบอกกับสิ่งที่จู่ๆเลยมาปิดตาผมเนี่ยนะฮะเออแล้วช่างซ่อมรถคนนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเจอรถที่กู้ภัยมาฝากซ่อมแล้วเป็นรถที่อาจจะเกี่ยวกับความหลอนเพราะไปขนศพมาแล้วมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายนะฮะที่ทำให้รถเนี่ยติดดับดับแล้วบางทีนะช่างซ่อมรถบอกนอนอยู่เหมือนมีอะไรมาเรียกขอสักกรึ๊บหนึ่งอย่างนี้ก็มีนี่ฮะรถคันนี้เป็นรถกระบะซึ่งช่างซ่อมรถนะฮะเขามาซ่อมแล้วจู่ๆเนี่ยตอนนี้ก็ติดแต่สักพักเดี๋ยวก็ดับนะฮะแล้วเขาก็โพสต์ลง Facebook เปิดประสบการณ์ซ่อมรถของกู้ภัยครับซึ่งบอกว่ามีเหมือนกับอะไรมากั่นแกล้งซ่อมไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ดับเนี่ยฮะเห็นไหมเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวสักพักนึงสตาร์ทก็ติดเนี่ยฮะโดยช่างซ่อมรถคนนี้ชื่อคุณอนุพงศ์บอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าใครเกิดก่อนกันก็คือไอ้สิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยกับตัวเขาแหละใครเกิดก่อนกันนะฮะอ่ะยกให้เป็นรุ่นพี่ก็ได้แต่รุ่นพี่ทำตัวให้ดีหน่อยไม่ใช่มากวนทรีนแบบนี้นี่นะเออแล้วมาดีลกันดีกว่าคือถ้ารถซ่อมเสร็จนะก็คือช่างตัวผมได้งานส่วนคุณอยู่กับรถนิ่งๆไปนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเวลาที่ซ่อมอยู่คุณมาช่วยก็ได้แล้วคุณก็จะได้บุญนี่ฮะก็คือเหมือนกับแบบประชดกับผีเต็มที่อ่ะนะแล้วก็โพสต์ Facebook ด้วยนะฮะแล้วก็ยังบอกนะว่าถ้าคุณยังคิดจะมาแกล้งก็จอดรถไว้ตรงนี้แหละหัวหมูเล่าขาวอย่าได้หวังฮะอย่าได้หวังจะถูกขังกับรถคันนี้ไปแหละนะฮะแล้วก็บ่นว่าพอซ่อมรถมูลนิธิคันไหนมักจะโดนแบบนี้ประจำท่านผู้ชมนี่แล้วเสร็จแล้วช่างซ่อมรถคนนี้นะฮะก็คือคุณอนุพงศ์ยังโพสต์ต่ออีกว่าสงสัยทำรถมากไปก็เลยฝันว่ากำลังเคลิ้มๆจู่ๆมีเสียงมากระซิบฮะบอกว่าขอสักกรึ๊บหนึ่งแล้วจะไม่กวนเอาละสิฮะมันคืออะไรขอสักกรึ๊บหนึ่งแล้วจะไม่กวนนะฮะก็เลยสะดุ้งตัวตื่นแล้วก็สวนลอยไปว่าไอ้แล้วก็ไม่เล่นด้วยหลังจากนั้นก็ไปเลยแล้วรถก็สตาร์ทติดหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็แบบติดบ้างไม่ติดบ้างมีปัญหานะฮะหรือเครื่องมาแล้วก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรผิดปกติคือมันเป็นเรื่องที่แปลกเขาก็เลยมาโพสต์ Facebook ผู้สื่อข่าวมรินทีวีประจำจังหวัดระยองนะครับก็เลยต้องลงไปพบกับช่างอนุพงศ์ช่างอนุพงศ์ก็เล่าอย่างที่ผมเล่าไปนี่แหละเหมือนกับที่เขาโพสต์ผ่านทาง Facebook แต่คือเพื่อนของเขาซึ่งเป็นกู้ภัยก็เป็นช่างซ่อมรถเหมือนกันประสบปัญหาเจอว่าติดบ้างไม่ติดบ้างนะก็เลยโทรมาหาพี่เขาให้มาซ่อมก็เลยเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดดังที่เล่าไปรถคันนี้เขามีอาการไปดับกลางทางโดยแบบไม่มีสาเหตุอยู่บ่อยๆแล้วรถคันนี้มันเป็นรถที่มีกล่อง ECU เขาก็เลยจะตัดปัญหาก็คือว่าไม่เอาระบบกล่อง ECU ละใช้เป็นระบบกลไกแทนก็แล้วกันผมก็เลยทำปั๊มที่มันเป็นไอ้ปั๊มกลไกเนี่ยให้เขาเอาไปใส่คือคุณท้ายเขาเป็นช่างอยู่แล้วไงเขาก็สามารถไปใส่เองได้พอไปใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องก็สตาร์ทเป็นปกตินะเสร็จแล้วสักพักนึงมันดับแบบไม่มีสาเหตุทุกอย่างปกติหมดแต่ดับไม่มีสาเหตุแล้วก็ไม่ติดเลยก็เลยบอกอ่ะท่านก็เลยโทรมาผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอางี้ท่านเอารถมาทั้งคันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมมาดูให้คือเดินเข้ามาพี่รถสตาร์ทไม่ติดตอนนี้อยู่หน้ารั้วเนี่ยทำยังไงก็ไม่ติดผมก็เอาแล้วไงสงสัยงานนี้เจ้าที่ไม่ให้เข้าก็เลยพนมมือบอกสารภูมิเจ้าที่บอกว่าลุงไงขอรถคันนี้อยู่นี่คือละกันผมก็เดินไปสตาร์ทรถมันก็ติดตึ้มเลยนะแชะเดียวติดเลยก็เลยขับเข้ามาจอดคืนนั้นกลับบ้านมานอนเสร็จปุ๊บอยู่ๆผมก็กำลังจะเคลิ้มๆกำลังจะหลับซึ่งหลับเพิ่งตื่นแล้วก็ดูข่าวแล้วก็ดูทีวีแล้วก็เคลิ้มๆมันมีเสียงลอยเข้ามาในหูสังเวียนสักกรึ๊บหนึ่งนะแล้วจะไม่กวนไอ้เราก็ตกใจเฮ้ยสังเวียนมันเล่านี่หว่าใช่ไหมสุรานี่ก็เป็นสุราของสุพรรณเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่เชื่อก็ได้แต่คือช่างเขาก็ตั้งข้อสังเกตเฮ้ยมันเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับรถคันนั้นหรือเปล่าทะเบียน6966อะไรเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปถามเจ้าของรถซึ่งก็เป็นช่างซ่อมรถเหมือนกันแต่ก็เป็นกู้ภัยเจ้าของรถเองปกติถ้าเป็นช่างซ่อมรถแสดงว่าเขาต้องเช็ครถก่อน
ว่ามีปัญหาอะไรไหมนะจนปัญญาแล้วถึงให้ช่างอีกคนนึงมาช่วยซ่อมแต่ประเด็นก็คือรถคันนี้เขาบอกว่าขนศพมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกนะเป็นเคสแม่ลูกเสียชีวิตคารถเอ๊ะไม่น่าเกี่ยวครับนะเป็นเคสแม่ลูกจะมาขอเล่าทำไมแต่เคสที่2นี่แหละคนเพิ่งผูกคอตายมาเร็วๆนี้นะก็เลยเอาศพมาขึ้นรถพร้อมกับรองเท้าของคนตายพร้อมกับมะละกอของคนตายยังอยู่บนรถก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นวิญญาณตนนั้นหรือเปล่าครับตกไปเคสนึงก็ยังไม่เจออะไรปกติผมใช้มาก็ปกติทุกอย่างไม่เคยเจออะไรมีเจอทั้งว่าไปรับศพที่2มาเจออาการรถไฟช็อตมั่งไอ้นู่นพังมั่งแอร์ไม่เย็นมั่งรอบเครื่องไม่ขึ้นมั่งศพที่2ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์แล้วเคสผูกคอครับผูกคอครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะผมไปทำรถให้ลูกค้าที่โคราชแล้วญาติเขาอ่ะเขาผูกคอหรือเมาหรือผูกคออะไรทุกอย่างนี่แหละเขาเลยอาสาวิ่งไม่ได้อาสาเขาก็อุ้มขึ้นหลังรถผมเลยแล้วเขาใช้ผมไปส่งโรงพยาบาลผมก็ไปแบบงงๆอ่ะไปส่งเสร็จผมกลับมาทำรถต่อก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วกลับระยองตั้งแต่นั้นมารถมีปัญหามาตลอดเลยรอบแรกกลับมาสองสามวันแรกอ่ะเราขับไปแล้วแอร์ไม่เย็นรอบเครื่องไม่ขึ้นก็กลับมาซ่อมก็ได้ปกติแล้วก็ไปกรุงเทพอีกรอบนึงปรับกับอากาศแล้วก็อยู่ๆก็ติดแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปบ้านแม่ยายดับเครื่องดับดีๆทุกอย่างปกติแล้วก็ไปติดอีกแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงก็สตาร์ทติดแล้วทีนี้ไปกรุงเทพอีกรอบนึงไปถึงจุดพักรถดับอากาศเลยแล้วก็ไม่ติดอีกเลยทีแรกผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อหรอกแต่พอไปถึงร้านพี่ต้นทำปั๊มพี่ต้นโดนตลาดตลาดเพเลยตั้งแต่นั้นจนถึงปักใจเชื่อแล้วมันมีของเขาอยู่หลังรถด้วยนี่ฮะมันก็เป็นความเชื่อนะว่าทั้งเจ้าของรถนะฮะแล้วก็ทั้งช่างซ่อมอ่ะนะฮะเชื่อว่ามีจริงนะแต่ว่าเหมือนเขาจะมาเล่นด้วยพอบอกไม่เล่นด้วยนะฮะก็แบบไปเลยไม่เล่นด้วยอะไรเนี่ยจู่ๆก็มีอะไรมาไม่ได้ยินอีกแล้วต้องบอกฮะไม่เล่นด้วยโอ้ต้องเตือนตลอดเลยเหรอใช่เมื่อกี้เหมือนมีอะไรมาหนักที่ไหล่เขามาเล่นด้วยอ่ะเหรอใช่ปะอย่ามาเล่นกับเรานะบอกอย่ามาเล่นด้วยปุ๊บไปเลยไปเลยนี่อันนี้เป็นความเชื่อนะว่าจะมีผงมีผีอะไรอยู่ในรถหรือเปล่านะเสร็จแล้วเนี่ยพอบอกไม่เล่นไปฮะต้องไล่ไปโอ้ต้องเป็นคนจิตแข็งๆหน่อยนึงแต่บางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้บางคนอาจจะมองว่าช่างเขานะอาจจะหาสาเหตุไม่เจอก็เลยซ่อมไม่เสร็จสักทีเหมือนอะไรมาเล่นมันมาลูบอุ้ยสิวไม่เล่น